โอ้โหตอนนี้เราจะได้ยินข่าวว่าคนนี้เป็นโรคหัวใจกันมากเลยอันนี้พี่ปราเข้าใจเลยเพราะภาวะต่างๆทั้งที่ความเครียดโรคติดต่อภาวะเศรษฐกิจวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนต้องรีบกลับมาเช็คตัวเองถ้าเรามีการผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish Page Healthy Fish by พี่ปราแล้วเรามาฟังกันเลยว่าอุ้ย8สัญญาณที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจที่เป็นอาการเตือนเนี่ยมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยอุ้ยใจสั่นแน่นหน้าอกจุกแน่นจนหายใจไม่ออกจากภาวะหัวใจพี่ปราบอกเลยว่าเป็นอาการที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอกและเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดหรือเป็นบ่อยแค่ไหนบางครั้งพอไปพบแพทย์เอ้าก็ไม่เป็นอาการอย่างนี้แล้วซึ่งมันทำให้ยากต่อการวินิจฉัยมากมายและพี่ปราบอกเลยว่าโรคหัวใจคือภัยเงียบที่น่ากลัวและไม่ควรมองข้ามจากการศึกษาเนี่ยคนพบว่าโรคหัวใจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยเลยและแนวโน้มมันก็จะมากขึ้นทุกปีโดยเฉพาะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจมีเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญบางรายก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจไม่ได้รับการรักษาและไม่ได้อยู่ในภาวะที่เรียกว่าปลอดภัยอาจจะเกิดอันตรายขึ้นมาก็ได้คราวนี้เรามาดูสาเหตุของโรคหัวใจโรคหัวใจมีสาเหตุอะไรสำหรับสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจมาจากหลายปัจจัยทั้งในเรื่องของกรรมพันธุ์เพศอายุที่มากขึ้นหรือแม้แต่การใช้ชีวิตแบบไม่ระมัดระวังโอ้โหหลายคนทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเครียดสะสมการรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ซึ่งบอกได้เลยว่าสามารถแบ่งชนิดของโรคหัวใจได้เป็น6ประเภทได้แก่โรคหลอดเลือดหัวใจโรคลิ้นหัวใจพิการโรคกล้ามเนื้อหัวใจโรคเยื่อหุ้มหัวใจโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและก็โรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคความดันโลหิตสูงซึ่งอาการแสดงและแนวทางในการรักษาโรคหัวใจแต่ละประเด็นหรือแต่ละประเภทก็แตกต่างกันคราวนี้เรามาดูเลย8อาการเตือนหรือ8อาการสัญญาณที่สำคัญของโรคหัวใจมีอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้และก็รีบเช็คอาการตัวเองมาฟังกันเลยแน่นอนสัญญาณอันตรายที่บอกจะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจบอกได้เลยว่าสัญญาณเตือนมีดังนี้1หายใจลำบากเวลาออกกำลังกายหรือเดินเร็วๆเคยสังเกตตัวเองไหมว่าเราเคยมีอาการเหล่านี้ไหมเวลาที่เราออกกำลังกายหรือเดินเร็วๆเราจะรู้สึกเหนื่อยง่ายและเหนื่อยมากเลยต้องระวัง 2. เหนื่อยง่ายมากบางคนนี่แค่เดินหรือขยับตัวนิดหนึ่งมีกิจกรรมอะไรเล็กน้อยก็จะรู้สึกเหนื่อยทนไม่ไหวละอันนั้นคือลักษณะของอาการโรคหัวใจที่เราต้องระมัดระวังข้อที่ 3. ไม่สามารถนอนราบได้เหมือนปกติอันนี้หลายคนเนี่ยกลางคืนนี่ไม่สามารถนอนรับได้ต้องหนุนหมอนให้สูงเพราะว่าหายใจเหนื่อยนอนไม่ได้สังเกตอาการตัวเองข้อที่4เจ็บหน้าอกหรือแน่นบริเวณกลางหน้าอกข้อ5มีอาการหอบจนต้องตื่นขึ้นมานั่งกลางดึกโอ้โหหลายคนหอบจนนอนไม่ได้เลยข้อ6ขาหรือเท้าบวมโดยไม่ทราบสาเหตุ7เป็นลมหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุ8ปลายมือปลายเท้าและริมฝีปากมีลักษณะเขียวคล้ำคราวนี้เรามาดูเลยวุ้ยถ้าเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราเป็นหรือสงสัยว่าจะเป็นเพราะมีอาการต่างๆดังกล่าวข้างต้นเราจะต้องทำอย่างไรเมื่อไปโรงพยาบาลแพทย์อาจจะต้องมีการตรวจดังต่อไปนี้อันนี้ไม่ใช่ทุกรายนะคะแต่ที่พี่พาพูดขึ้นมาคืออาจจะมีการวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจดังต่อไปนี้คือการวินิจฉัยโรคหัวใจด้วยแคทแลบบอกได้เลยว่าในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจมากเทคโนโลยีสำคัญที่จำเป็นต่อการช่วยลดอัตราการสูญเสียคือเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจส่วนหัวใจแล้วก็หลอดเลือดหรือที่เราเรียกว่า Cath Lab ซึ่งเป็นห้องเอ็กซเรย์ชนิดพิเศษที่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการประมวลภาพหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดตามส่วนอื่นๆสามารถประมวลได้รอบทิศทางก็ทำให้แพทย์ดูภาพได้จากทุกมุมตามต้องการแล้วก็สามารถตรวจดูซ้ำได้อย่างละเอียดช่วยให้ง่ายต่อการวินิจฉัยโรคว่ามีความรุนแรงอยู่ที่ระดับใดสามารถตรวจดูตำแหน่งผิดปกติและความรุนแรงของหลอดเลือดหัวใจตีบปั่นนอกจากนี้ยังสามารถดูการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจหากพบความผิดปกติเส้นเลือดหัวใจตีบอุดตันแพทย์จะสามารถทำการรักษาได้โดยการใส่บอลลูนขยายและใส่ขดลวดทางขยายได้ทันท่วงทีถึงตอนนี้เราคงรู้เลยว่าถ้าเราเป็นโรคหัวใจเราก็คงไม่อยากเป็นแล้วเราจะทำยังไงพี่ปราบอกเลยนะคะมีเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่เป็นญาติหรือคนรู้จักเนี่ยเค
ือเขามีอาการส่งเสริมว่าเขาหอบเขาเหนื่อยง่ายแต่เขาไม่ไปตรวจจนปล่อยให้มีอาการมากขึ้นสุดท้ายก็ต้องผ่าตัดเรียกว่าเปลี่ยนหลายอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับหัวใจเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปลาย้ำเตือนเลยว่าทุกคนควรจะได้มีการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ1ครั้งเพราะการตรวจเหล่านี้จะช่วยให้เช็คให้ร่างกายของเราว่าเรามีการผิดปกติหรือไม่มาฟังกันเลยนะคะวิธีการป้องกันโรคหัวใจโรคหัวใจเป็นโรคที่สามารถป้องกันและลดการเกิดการสูญเสียได้ซึ่งพี่ปลาบอกเลยว่าวิธีป้องกันการเกิดโรคเป็นวิธีการที่ดีที่สุดคือ1ย้ำเลยเราต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอการตรวจสุขภาพประจำปีหลายคนถามว่าพี่ปลาถ้าตรวจปีละ2ครั้งจะดีมากแต่ถ้าเราไม่ได้อย่างน้อยปีละครั้งก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆ 2. พยายามดูแลเลยถ้าใครมีความดันโลหิตสูงจะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญมากๆคือถ้าใครเป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่าหยุดยาเองเพราะการที่เราหยุดยาเองหัวใจจะทำงานหนักมากแล้วก็ความดันโลหิตของเราจะสูงมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นจะเกิดอันตรายได้ต้องระวังมากๆข้อที่3รักษาโรคเบาหวานไขมันหลอดเลือดซึ่งเป็นปัจจัยเสริมให้เป็นโรคหัวใจมากขึ้น4มันออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจะทําให้สุขภาพของเราดีและช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงข้อที่5รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ6หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง7ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็8งดการดื่มสุราแล้วก็การสูบบุหรี่เพราะว่ามันจะไม่ได้เกิดผลดีต่อร่างกายของเราเลยและที่สำคัญที่พี่ปราย้ำถ้าเรามีอาการผิดปกติเมื่อไหร่เรารู้สึกเราเหนื่อยเรานอนราบไม่ได้เรารู้สึกว่าเราต้องหนุนหมอนสูงมากกว่าปกติในการนอนตอนหนึ่งคืนตลอดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญและเป็นอาการเริ่มเตือนเลยว่าเราอาจจะมีภาวะผิดปกติของโรคหัวใจต้องรีบไปพบแพทย์อย่าปล่อยทิ้งไว้ถึงตอนนี้ถ้ามีข้อสงสัยใดๆให้เขียนคำถามได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ที่ทำเกี่ยวกันในเรื่องของการทำ YouTube ถ้าใครสนใจแล้วก็ปรึกษาพี่ป่าได้ตลอดแล้วเรามาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นกล้ามโครงสุขภาพเดียวพี่ป่าเชื่อพี่ป่านะคะ